ถ้าลองย้อนกลับไปช่วงปลายยุค90เนี่ยที่แผ่น MP3 Vampire เนี่ยกำลังรุ่งเรืองไม่มีใครที่ไม่รู้จักโปรแกรมเล่นเพลงที่ชื่อว่า WinAmp อย่างแน่นอนนะครับผมจะมาเล่าถึงตำนานความยิ่งใหญ่ของ WinAmp ให้ฟังก่อนจะมีบริการสตรีมมิ่งเพลงอย่าง Spotify, Tidal หรือว่า Apple Music นะครับในทุกวันนี้เนี่ยถ้าลองย้อนกลับไปช่วงปลายยุค90เนี่ยที่แผ่น MP3 Vampire เนี่ยกำลังรุ่งเรืองเลยนะฮะไม่มีใครที่ไม่รู้จักโปรแกรมเล่นเพลงที่ชื่อว่า WinAmp อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามาพร้อมกับไอคอนรูปสายฟ้าที่เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมเล่นเพลงสามัญประจำบ้านเนี่ยที่อยู่ติดกับเครื่องคอมพิวเตอร์วันนี้เนี่ยเราก็จะมาย้อนอดีตกันสักหน่อยผมจะมาเล่าถึงตำนานความยิ่งใหญ่ของ WinAmp ให้ฟังแล้วทำไมเนี่ยอยู่ดีๆ WinAmp มันถึงหายไปรวมถึงข่าวของ WinAmp เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดที่กำลังจะเปิดตัวในเร็วนี้ครับ WinAmp เนี่ยเปิดตัวครั้งแรกในปี1977ผู้ให้กำเนิดก็คือนายจัสตินแฟรงเคิลนะครับเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยยูทาห์สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาออกแบบโปรแกรม WinAmp เนี่ยเพื่อมาใช้งานในระบบ Windows นะครับในลักษณะของฟรีแวร์หรือว่าโปรแกรมที่ใช้งานฟรีแบบไม่เสียเงินนะครับชื่อของ WinAmp เกิดมาจากคำ2คำก็คือ Win ที่มาจาก Windows แล้วก็ AMP ซึ่งย่อมาจาก Advanced Multimedia Product ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการอ่านไฟล์ MP3 ในยุคนั้นนะฮะจุดเด่นของ WinAmp เนี่ยที่หลายคนยังจำได้ดีนะครับอย่างหนึ่งเลยก็คือเสียงเวลาเปิดโปรแกรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยแบบนี้นะครับ WinAmp It really whips the llama's ass แล้วเสียงแบะๆที่เราได้ยินเนี่ยมันไม่ใช่แพะนะครับแต่ว่ามันเป็นเสียงจากตัวลามะนะฮะหน้าตาของตัวโปรแกรมเนี่ยต้องบอกว่ามีเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเรียบๆมีหน้าต่างเป็นช่องๆนะครับสำหรับดูชื่อเพลงปรับ EQ หรือว่าทำเพลย์ลิสต์ต่างๆเนี่ยในเวอร์ชั่นหลังๆเนี่ยก็ยิ่งมีลูกเล่นมากขึ้นไปอีกก็คือการเปลี่ยนสกินได้หลากหลายรูปแบบนะครับในยุคนั้นต้องบอกว่าหลายคนก็สนุกกับการเล่น WinAmp ตรงที่มันสามารถเปลี่ยนสกินไปได้ตามความชอบใจนะครับต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีเด็ดของ WinAmp เลยด้วยความที่มันเป็นฟรีโปรแกรมเนี่ยยุครุ่งเรืองของ WinAmp เนี่ยเคยมียอดผู้ใช้งานสูงสุดเนี่ยเกือบ60ล้านคนทั่วโลกนะครับนายแฟรงเคิลเนี่ยเกิดอยากจะพัฒนา WinAmp ต่อยอดไปอีกก็เลยไปตั้งบริษัทที่ชื่อว่า Numsoft ขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบจากการใช้ฟรีเนี่ยเป็นการขายนะครับในราคา10ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าก็ประมาณ350บาทในตอนนี้นะฮะซึ่งแทนที่ user หรือคนใช้งานเนี่ยจะบ่นกันว่าโอ๊ยใช้ฟรีอยู่ดีๆแล้วทำไมมาเก็บตังค์กันอย่างเงี้ยกลับกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยเต็มใจที่จะจ่ายเงินนะฮะกลายเป็นว่าการเป็นการสร้างยอดขายถล่มทลายให้กับบริษัทจนทำให้มีรายได้ต่อเดือนเนี่ยถึง3ล้านบาทเลยนะครับแต่เท่านั้นเองปัญหาก็เลยเกิดขึ้นหลังจากผ่านไปแค่2เดือนเนี่ยบริษัทของนายแฟรงเกิลเนี่ยก็ถูกฟ้องร้องจากบริษัท Play Media System นะครับซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เทคโนโลยี AMP ในตอนนั้นนะครับเนื่องจากว่าเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยถูกห้ามนำไปใช้เพื่อแสวงหาผลกำไรฟ้องร้องกันมายืดเยื้อเป็นเวลาหลายปีแต่ว่าจุดเปลี่ยนจริงๆเนี่ยที่ทำให้เจ้าโปรแกรม WinAmp เนี่ยถึงการอวสานนะครับนั่นก็คือการมาถึงของโปรแกรมฟังเพลงที่ชื่อว่า iTunes ของ Appleในปี2001ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเลยทีเดียวแล้วแม้ว่า WinAmp เนี่ยจะออกเวอร์ชั่นใหม่ๆมาสู้นะครับจะกี่เวอร์ชั่นก็ตามเนี่ยแต่ก็กลับไม่ประสบความสำเร็จเท่ากับiTunes ที่ iTunes ทำได้นะครับทำให้เสียฐานลูกค้าเนี่ยออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับท้ายสุด WinAmp เองเนี่ยก็ต้องยุติการให้บริการลงในปี2013หลังเปิดให้บริการมากว่า15ปีนะครับบริษัทถูกขายต่อให้กับ Radionomy ของเบลเยียมซึ่งเป็นเจ้าของคนปัจจุบันในตอนนี้นะครับแล้วก็กลายมาเป็นโปรแกรมฟรีเหมือนเดิมโหลดให้ใช้งานนะครับซึ่งก็คือ WinAmp version 5.8 ล่าสุดปี2021ที่ผ่านมา Facebook ของ WinAmp เนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวโดยการอัปเดตโลโก้ WinAmp ใหม่จากรูปสายฟ้าเนี่ยให้กลายเป็นรูปขีด2ขีดแทนนะครับหลังจากเงียบหายไปนานเนี่ยตั้งแต่มีข่าวเปิดตัวครั้งสุดท้ายก็คือช่วงปี2017นะฮะ
พร้อมข้อมูลให้ลงทะเบียนชักชวนให้มาเป็นผู้ทดลองใช้งานนะครับ CEO ของ Radionomy เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า Winamp เวอร์ชันใหม่นี้เนี่ยก็จะมีฟีเจอร์การใช้งานที่เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นโดยที่ยังคงอารมณ์แล้วก็ประสบการณ์การใช้งานแบบ Winamp ยุครุ่งเรืองเอาไว้นะฮะซึ่งมันจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าสนใจทีเดียวนะครับใครที่อยากติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของ Winamp เวอร์ชันใหม่นี้เนี่ยก็เข้าไปติดตามกันได้ที่ winamp.com นะครับเวอร์ชันใหม่ของ Winamp จะกลับมาสร้างตำนานบทใหม่ในยุคนี้ได้หรือไม่เนี่ยเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปส่วนผมขอตัวไปดาวน์โหลด Winamp เวอร์ชัน 5.8 มาเล่นให้หายคิดถึงกันก่อนนะครับสวัสดีครับ